สิทธิ์ขออนุญาตเป็นตัวแทนในอ่านการอ่านคำถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิไม่สามารถกำหนดลมหายใจได้จะมีอาการแน่นหน้าอกใช้วิธีจับความรู้สึกถึงแม้จะนั่งอยู่เฉยแต่ก็จะรู้สึกเหมือนที่ขากระตุกบ้างแขนบ้างเล็กๆน้อยๆตลอดถ้าตอนไหนไม่รู้สึกก็นั่งดูเฉยๆแต่ก็มีสติรู้การนั่งตลอดไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมเจ้าคะเพราะพยายามทำลมหายใจแล้วทำไม่ได้ปวดศีรษะและเครียดกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคือการใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกายว่าบางที่บางคนก็ไม่สู้จะถนัดหรืออาจจะไม่สบายเช่นก็สร้างความเครียดบ้างก็อย่างที่ว่าในการกำหนดถึงจะไม่ได้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีทางเลือกตั้งเยอะตั้งแยะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็แค่วิธีเดียวในที่ว่ากรรมฐาน40มันก็มีทางเลือกเยอะมันก็ต้องทดลองดูว่าอันไหนรู้สึกน่าสนใจเพราะว่าการที่สำคัญในการภาวนาคือเราควรจะมีความสนใจในสิ่งที่เรากำลังกำหนดก็เราก็จะต้องเหมาะกับเราในลักษณะที่เช่นถ้าหากว่าเราไปกำหนดความรู้สึกในร่างกายอย่างเดียวโดยไปจับจุดใดจุดหนึ่งคือก็ต้องระมัดระวังในลักษณะที่เรามีสติเพียงพอไหมเรามีกำลังให้ขอบเขตกับจิตใจที่เหมาะสมไหมเพราะว่า อย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็กลายว่ามันจะให้มีขอบเขตอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ตั้งความรู้สึกไว้ในที่ใดที่หนึ่งถ้าหากว่ามันไม่ชัดเจนเพียงพอเราก็ไม่ให้ความสนใจเพียงพอมันก็อาจจะสบายแต่มันก็จิตใจก็ลอยออกไปคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเลยมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเลยบางครั้งเราก็ต้องใช้ผู้บายอื่นๆเช่นอย่างที่เราใช้การบริกรรมพุทโธซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่กับลมเข้าลมออกก็ได้นะคือเพียงแต่กำหนดพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือเราเอาอาการ32ก็ยังได้หรืออย่างพุทธานุสสติมันก็ได้แล้วมันก็หลายอย่างนะ อะไรทางเลือกก็ค่อนข้างจะมีมากแต่ว่าที่สำคัญว่าเราจะเลือกในสิ่งที่ทำให้เรามีความพอใจและสนใจในการกำหนดสติและการพิจารณาให้ทำต่อไปจากที่พระอาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างของการเดินจงกรมที่มีการกำหนดลมหายใจเข้าเมื่อเท้ายกและลมหายใจออกเมื่อเท้าเหยียบหรือย่างเหยียบนะเจ้าคะในการปฏิบัติเช่นนี้ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดลมหายใจตามจังหวะของเท้าหรือกำหนดเท้าตามจังหวะของลมหายใจหรือปล่อยไปตามธรรมชาติและปรับบางส่วนให้สอดคล้องกันหรือต้องปรับทั้งสองอย่างเจ้าค่ะโอ้คนชอบคิดเนาะ คือมันไม่ยากเราก็แต่มันก็ปรับตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะว่า คือเราลมหายใจเข้า
ก็ยกขึ้นไปลมหายใจออกก็เอาลมนั่นก็เป็นวิธีเพราะว่าเราต้องเอาลมเป็นหลักเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นหลักแล้วเราก็ปรับร่างกายตามสภาพของลมอย่างนี้มันก็จะได้สะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเราบังคับลมตามจังหวะของการเดินมันก็จะทำให้หายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะไม่จะในที่สุดก็จะอึดอัดแต่เราต้องเอาตามลมเข้าลมออกขอบพระคุณเจ้าค่ะเวลาหลับตาขณะปฏิบัติจะเกิดการฉายภาพเหมือนสัญญาแทบจะทันทีและทำให้เคลิ้มหลับไปเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าใช้วิธีลืมตาปฏิบัติจะสามารถพัฒนาได้เหมือนหลับตาไหมเจ้าคะคือถ้าหากว่าหลับตาไว้แล้วเราก็มีแต่ภาพนี่ภาพนั้นมันเป็นนิทานเป็นฉายหนังขึ้นมาไม่รู้จะเรียกการพัฒนาหรือเปล่าเราก็ต้องหาวิธีที่จะปรับเพื่อให้มีสติเลยการลืมตาไว้บางที่มันช่วยให้เราอยู่ในปัจจุบันได้ดีกว่าเลยมันก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นอุบายที่ได้สนับสนุนการภาวนาของเราบางครั้งการลืมตาหรือหลับตามันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเช่นบางครั้งเวลาเราเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดนี่คิดนั้นถ้าหากว่าเราลืมตาไว้แล้วก็ให้สายตาจ้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็บางที่มันช่วยให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในเวลานี้ให้อยู่ในสถานที่นี้มันก็ทำให้เราปักหลักอยู่ในเวลานี้มันก็เป็นอุบายที่ช่วยหรือตรงกันข้ามบางที่เวลาง่วงเหงาเฮานอนถ้าลับตาไว้มันก็ไม่มีอะไรชัดเจนก็ยิ่งง่วงใหญ่เลยการที่ลืมตาไว้ทำให้เราได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะได้รับแสงสว่างมันก็ทำให้มีความตื่นภายในจิตใจเวลามีความตื่นไว้มันก็ได้ช่วยตั้งสติได้ดีกว่าแทนที่จะปล่อยให้จิตใจง่วงเลยการลืมตากับลับตามันก็มีคุณมีประโยชน์ในด้านกรณีเช่นเพราะว่าบางครั้งเช่นเวลาเราลืมตาไว้บางที่มันก็ทำให้สัมผัสมากเกินไปก็ทำให้คิดและปรุงแต่งเลยเราลับตาไว้ดีกว่าหรือเวลาเราลืมตาไว้เหมือนกับเป็นการกระตุกสัญญาขึ้นมาความจำความทรงจำเลยเราก็ลับตาไว้คือเราการปฏิบัติทั้งหมดก็มีไว้เพื่อการหาความพอดีเลยถ้าความพอดีได้รับการอุดหนุนโดยการลืมตาไว้ก็ฉายได้ถ้าความพอดีได้รับการ สนับสนุนเพราะเราลับตาไว้มันก็ฉายได้แหละมันก็ได้คือมันต้องหาความพอดีให้ได้เวลาฟังพระอาจารย์แสดงธรรมได้นั่งตามดูลมหายใจไปด้วยผ่านไปสักระยะหนึ่งเห็นลมหายใจชัดและได้ยินเสียงพระอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์พูดอะไรได้ยินแต่เสียงค่ะสติยังไม่แข็งแรงใช่หรือไม่จะต้องฝึกอย่างไรเจ้าค่ะมันก็คือนี้เป็นกรณีที่บางที่เราต้องลืมตาไว้
เพราะว่าเราบางที่รับตามันก็ได้คือมันก็สงบแล้วก็เวลาที่เหมาะสมกับการห้าความสงบมันก็มีแต่เวลาที่ฟังธรรมก็น่าจะตั้งสติไว้เพื่อฟังธรรมจะได้เป็นประโยชน์เลยเป็นส่วนที่เรียกว่าสติมีไว้เพื่อทำให้จิตใจการรู้การเข้าใจเลยถ้าหากว่ามันดิ่งลงไปในความสงบ แต่ว่าขาดความรู้และเข้าใจที่ชัดเจนมันก็เป็นอุปสรรคมันก็เป็นความสงบก็จริงแต่ว่าความสงบนั้นต้องมีเป้าหมายของความสงบคือรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเป็นส่วนที่เราควรที่จะอย่าว่าปรับความพอดีอีกแง่หนึ่งจนครั้งนี้อาตมาได้คือเราก็รู้สึกอยู่ว่าที่ได้มาสอนครั้งนี้เราได้ออกจากเมืองไทยทั้ง14ปีภาษาก็เริ่มอ่อนเลยเราก็คิดอยู่เหมือนกันเอ้ยคนฟังเราแล้วเราพูดมีความหมายไหมเพราะว่ามันบางทีฮะเราพูดไปคิดไปหาคำศัพท์หาสำนวนที่เราเพราะว่ามันหายไปตั้งเยอะแยะเลยการที่จะได้อธิบายธรรมะให้ชัดเจนเราก็ไม่แน่ใจตอนนั้นต้องมาไปอเมริกาใหม่ๆการอธิบายธรรมะเรารู้สึกว่าคล่องในภาษาไทยภาษาอังกฤษรู้สึกว่าไม่คล่องเดี๋ยวนี้เราก็อยู่มาแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยที่อเมริกายิ่งโดยเฉพาะเวลาจะอบรมธรรมะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นแต่ว่าภาษาไทยก็สุดลงท่านอาจารย์ต้องมาอยู่พุทธทุกปีเจ้าค่ะจะได้ภาษาไทยเก่งๆเจ้าค่ะจะทราบได้อย่างไรเจ้าคะว่าเรามีสติแล้วคือสัตว์ที่คือถ้าหากว่าสงสัยแล้วมันก็แน่นอนและคาดสติเนี่ยคือถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะยืนยันในตัวเองก็แปลว่ายังสงสัยยังมีความโลเลครอบงำจิตใจนิวรณ์ก็ยัง มีกำลังมากกว่าสติของตัวเองนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันเลยสติมันก็คือจะมีเอกลักษณ์ที่คือเรามีความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็สบายแล้วก็จิตเป็นกุศลอันนี้เป็นลักษณะของคือสติก็จะจัดอยู่ในกุศลธรรมแล้วกุศลธรรมก็จะเรียกว่าจะมีเอกลักษณ์ว่ามันก็มีความสงบพอสมควรไม่ถึงมาสงบนิ่งแต่ว่าสงบในลักษณะที่มันไม่จิตใจไม่แส่สายมันก็มีความสงบแล้วก็มีความสติมีหน้าที่ในการกำจัดขี้เหล็กต่างๆหรืออย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเอออันนี้ไม่เป็น สิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราแล้วก็จะมีความเบิกบานสติก็จะนำความเบิกบานเข้าสู่จิตใจมันก็เป็นธรรมชาติของจิตแล้วเป็นกุศลธรรมคำถามต่อไปเจ้าค่ะองค์กรรมฐานคืออะไรองค์กรรมฐานคือวิธีปฏิบัติที่เราได้เลือกก็เช่นที่เราเรียกอานาปานสติเป็นองค์กรรมฐานก็ถ้าเราช่วงนี้อาตมาก็พยายามอธิบายแนะนำในองค์กรรมฐานคืออานาปานสติถ้าเราเอา
พุทโธเอาพุทโธเป็นมูลกรรมฐานถ้าเอาอสุภกรรมฐานพิจารณาอาการ32อาการ32นั้นก็เป็นองค์กรรมฐานกราบเรียนถามว่าการแยกจิตออกจากความรู้สึกทุกขเวทนาทางกายจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรและแท้จริงแล้วความทุกข์ทางกายเป็นจริงหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาให้ความรู้ด้วยเจ้าค่ะคือมันจะต้องแยกจิตออกทําไมมันก็จิตมันไม่ไปไหนน่ะคือเราก็ดูคือร่างกายกับจิตใจการที่คือความรู้สึกที่อยู่ทั้งใต้ความปรารถนาที่จะแยกจิตออกจากกายมักจะเป็นความไม่พอใจซึ่งเป็นวิปปทันหาไม่อยากมีไม่อยากแปลงเมื่อยังมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ยิ่งติดยิ่งพันไว้กับความรู้สึกต่างๆเลยเราก็ผู้ปฏิบัติก็จะต้องอยู่กับการรู้อย่างชัดเจนอันนี้คือกายอันนี้คือจิตอันนี้คือความรู้สึกอันนี้คือการคิดคือเราก็ให้เห็นให้ชัดเจนแล้วก็การที่จะได้คือว่ามันไม่จำเป็นที่จะแยกออกเพราะว่าไม่มีทีที่จะไปยังไงจิตของเรามันก็เป็นผู้รับรู้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนมันก็อยู่กับความรู้สึกเวลาเราไม่มีความอาการของความพอใจหรือความไม่พอใจมันก็อยู่สบายเมื่อไม่ดิ้นรนตามความชอบและไม่ชอบมันก็มีความรู้สึกหนักแน่นขึ้นมาได้เลยเรื่องกายก็ดีจิตก็ดีเราก็พยายามที่จะกำหนดรู้ในลักษณะอันนี้เป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นของที่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นของที่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างร่างกายก็ดีมันก็อาศัยส่วนประกอบก็เป็นของไม่เที่ยงมันก็เป็นสิ่งที่คือไม่มีสาระเพียงพอที่จะทำให้เราเกิดความชอบหรือความเกลียดร่างกายก็จิตใจก็เช่นเดียวกันส่วนประกอบของจิตใจมันก็ล้วนแต่ได้ประกอบกับสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อส่วนประกอบทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเราจะหาความเที่ยงตรงไหนเราจะหาความมั่นคงตรงไหนเราจะหาความหาสิ่งที่เราจะได้นี้ให้พ้นออกจากนั้นวิธีที่คือจะเรียกว่าหนีให้พ้นก็อยู่กับการกำหนดรู้ว่านี้เป็นของที่เกิดขึ้นแล้วนี้เป็นของที่ตั้งอยู่นี้เป็นของที่กำลังตับไปนี้เป็นของที่มีลักษณะอย่างนี้มันก็อยู่กับภาวะผู้รู้เมื่ออยู่กับภาวะผู้รู้เราก็จะจิตใจจะอยู่เป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงอย่างนี้แหละสบายจากบทสวดมนต์ที่บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวตนรวมทั้งสัพเพธรรมาอนัตตาด้วยแสดงว่าแม้แต่คำสอนก็ไม่มีตัวตนมีแต่ความว่างใช่ไหมเจ้าคะก็แม้แต่คำสอนมันก็เป็นสิ่งที่แต่งขึ้นมาแต่ว่าหน้าที่ของคำสอนเพื่อแนะนำให้เราเห็นหลักของความเป็นจริงเมื่อเราเห็นหลักของความเป็นจริงเรามีทางออก
ทางออกอยู่กับการเรารู้แล้วก็วางเจ้าค่ะมีจะมีอุบายอะไรที่ขจัดความกลัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆเจ้าค่ะคือความกลัววิธีหนึ่ง ยังส่วนหนึ่งที่อาตมาเองได้เห็นก็ได้รับประโยชน์ก็อ่านหนังสือเราได้เป็นการอธิบายถึงรากเหง้าของอารมณ์ในจิตต่างๆแล้วก็ความกลัวคือตามคำสอนคือความกลัวนั้นมีรากเหง้าก็คือโมหะเมื่อไรที่เรามีความกลัวความกลัวนั้นก็เกิดจากโมหะเมื่อความกลัวครอบงำจิตใจก็แสดงว่าโมหะครอบงำจิตใจเลยเป็นส่วนที่วิธีที่จะแก้ไขโมหะเราจะแก้ไขยังไงโมหะแปลว่าไม่รู้ก็จะแก้ไขมันก็ต้องอาศัยการรู้ให้ชัดรู้ให้ดีรู้ให้ทีท่วนรู้ให้รอบคอบอาศัยผู้รู้นี้แหละนะมันก็จะได้ทำให้ความกลัวนั้นไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งอะไรเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะตรงแล้วก็เป็นการสังเกตเพราะว่าคือเวลาเรามีความกลัวมันก็มักจะมีเหตุผลที่จะให้กลัวต่อไป แต่ว่าถ้าเราถ้าเราตื่นสติของเจ้าของว่าเราจะปล่อยให้โมหะครอบงำมันก็ไม่สมควรกับขัดในฐานของฐานในฐานะของเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในหลังก็ยกผู้รู้ขึ้นมามันก็จะชนะความกลัวได้อีกวิธีหนึ่งที่เป็นอุบาย ซึ่งในว่าการดูจิตและดูแล้วก็สอนตัวเองเรื่องโมหะอันนั้นก็ค่อนข้างเชื่อตรงตอนนี้อีกวิธีหนึ่งที่อ้อมสักนิดแต่ว่ามันก็ได้ผลดีก็คือการกำหนดในร่างกายของเราเพราะว่าเวลาเรามีความกลัวเวลาเรามีความกลัวเรามักจะมีอาการในร่างกายเช่นก็สุดแล้วแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกที่แน่นที่หน้าอกบ้างบางที่ก็มีความเกร็งในตัวบ้างมันก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ของความกลัวแล้วเวลาเราสังเกตเรากำลังกลัวอะไรเราก็มาดูที่ร่างกายว่าเรากำลังจะมีความรู้สึกแน่นตรงไหนเกร็งตรงไหนแล้วเราก็ให้พยายามให้มีความคลี่คลายเมื่อมีความคลี่คลายในร่างกายอารมณ์ของความกลัวไม่มีที่ตั้งแล้วมันก็ถูกสลายไปมันก็อาศัยร่างกายเป็นสื่อที่จะได้กำจัดอารมณ์ของความกลัวได้ซึ่งอันนี้เป็นคือเราใช้กรรมฐานหรือใช้สติมันก็ได้ผลในด้าน เราพูดถึงในลักษณะของด้านแพทย์เวลาคนเช่นถ้าหากว่าค
คนไปหาหมอหรือไปหาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าเรากำลังจะมีอารมณ์ของความกลัวเรามีความรู้สึกกังวลเรื่องนี้เรื่องนั้นนะกลัวนี่กลัวนั้นยาที่ใช้มานานคือยาเช่นที่ใช้มานานนะยาวาเลียมซึ่งมันก็จะมีหลายหน้าที่ของยาขนาดนี้ไม่ได้ทำอะไรกับจิตใจมันเป็นฤทธิ์ของยาคือมันจะคลายความเกร็งในกล้ามเนื้อเวลามันคลายความเกร็งในกล้ามเนื้อมันก็อารมณ์ก็สลายแต่เราไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องมาหาหมอเราก็มาทำเอาเองตำสติไว้เราก็ฝึกตัวเองให้คลายความเกลียดคลายความเกรงในตัวมันความกลัวมันไม่มีที่เกาะก็สลายได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ตอนเริ่มต้นภาวนาศิษย์จะเริ่มภาวนาด้วยพุทโธโดยกำหนดฐานไว้ที่กึ่งกลางของหน้าผากจนจิตสงบบางครั้งเกิดปิติสุขแล้วจึงเคลื่อนจิตของตัวเองลงมาที่ลมหายใจหลังจากนั้นลูกก็จะทำตามขั้นตอนที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำถูกต้องไหมเจ้าคะคือถ้าได้ผลก็คงจะถูกต้องคือยังว่าเราก็ได้ทดลองอุบายและวิธีแต่ว่าที่ถูกต้องคือเกิดสติเกิดปัญญาเกิดกุศลธรรมเกิดความสงบอย่างนี้แหละถูกต้องกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อเวลามีทุกขเวทนาศิษย์จะนั่งดูการปวดเอวเห็นถึงเอวที่ปวดความรู้สึกที่ปวดบริเวณเอวมีผู้รู้ซึ่งกำลังดูความรู้สึกปวดอยู่ทั้ง3จุดแยกกันอยู่โดยผู้รู้ไม่เข้าไปปวดด้วยเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องควรทำอย่างไรเจ้าค่ะก็ถ้าหากว่าใดก็อย่างนี้มันก็เป็นการแยกที่เหมือนกับเป็นการท้าทายและการพิจารณาวิธีเจ็ดและขันธ์เจ็ดซึ่งมันก็นะก็ประสบการณ์ที่เรากำที่กำลังเกิดก็อย่าว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยู่ที่ผลถ้าหากว่าได้สติได้ปัญญาได้กุศลธรรมได้ความสงบก็ถูกต้องกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อนั่งไปสักพักก็จะรู้สึกว่าจิตว่างเฉยๆแต่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าจะให้ตามดูลมหายใจอีกก็รู้สึกว่าบังคับจิตและจะเบื่อหรืออึดอัดจึงดูความว่างสักพักแต่จากนั้นเหมือนจิตไม่มีที่เกาะก็เริ่มจะฟุ้งจะกลับมาหาลมหายใจก็อึดอัดจะพิจารณากายก็รู้สึกว่าเบื่อเพราะเคยทำแล้วจึงลองพิจารณาว่าเป็นธรรมดาของจิตที่ต้องเป็นเช่นนี้และมีการกระทบกับสัญญาต่างๆก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวก็ไตรักหนึ่งไม่ทราบว่าทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่2เมื่อจิตไม่มีที่เกาะหรือพิจารณามากก็จะฟุ้งควรกลับมาหาลมหายใจถึงแม้จะรู้สึกอึดอัดใช่หรือไม่หรือควรทำอย่างไรเจ้าค่ะคือปัญหาอยู่ที่หาวิธีภายนอกแล้วก็ไม่พอใจกับหลายทั้งสิ้นมันก็ยากที่จะให้มันถูกต้องเลยมันก็เป็นคือเราควรที่จะดูที่ความรู้สึกความผลักดันในจิตใจที่คือมันจะอึดไม่พอใจและอึดอัดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทดลองเราก็คือควรจะหวนกลับมาดูว่าทำไมจิตของเราชอบเพราะว่าคงจะไม่ได้เฉพาะเวลานั่งสมาธิมันก็คงจะเป็นอาการในชีวิตประจำวันเดี๋ยวก็เบื่อนี้เดี๋ยวก็เบื่อโน้นมันก็เดี๋ยวก็ไปหาเรื่องโน้นเรื่องโน้นเพื่อจะได้
หาความถูกใจแต่นี้มันเป็นส่วนที่เราต้องสังเกตดูเพราะว่าเราเป็นทาสของตัณหาเราวิ่งไปตามตัณหาอยู่ตลอดเพื่อหาสิ่งที่พอใจชอบใจถูกใจโลกนี้มันจะมีความถูกใจ 100% ที่ไหนไม่รู้จะหาที่ไหนเลยเราก็ต้องสังเกตดูในความ เรียกว่าภายในจิตของเจ้าของแต่ที่เราได้ให้จิตใจอยู่คืออุบายไหนวิธีไหนจะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือถ้าคือมันต้องมีงานทำคือมันเป็นเรื่องที่ยิ่งโดยเฉพาะในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของจิตใจคือจิตต้องมีงานทำถ้าหากว่าไม่มีงานทำมันก็เหมือนกับมันว่างมันลงจนเกินไปแล้วมันก็หามันหาเรื่องอกุศลไปก่อนเลยมันก็ไม่ดี เลยต้องเราต้องหาให้มีงานทำที่จะช่วยให้จิตใจอยู่กับการฝึกสตินะทำให้มีการต่อเนื่องของผู้รู้ซึ่งเราก็ต้องอาศัยความสนใจความพอใจและความสันโดษนับพอใจกับสิ่งที่กำลังทำแต่ว่าเราก็ต้องคือบางอย่างก็จริงที่เรากำหนดตรงนี้ก็ยังไม่รู้สึกสงบเท่าที่ควรเราก็ต้องมาทดลองตรงนี้แต่ว่าก็ให้อยู่ใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่ากระโดดไปกระโดดมาเราก็ได้เดี๋ยวสักที่แตกสมาธิเราจะไม่มีแต่เราก็ต้องพยายามให้อยู่ในขอบเขตซึ่งเราก็กลับมาที่รักอานาปานสติรักดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าว่าเรากำลังมีอุปสรรคเราก็เรียกว่าก็ดูว่าทดลองถ้าหากว่าไม่ได้เอาก็กลับมาที่รักอีกคือสำคัญที่เราก็ต้องมีรักที่เราสามารถที่จะกลับมาได้ถ้ารักของเราไม่มั่นคงถ้ารักของเราไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราก็พาออกไปฝุ่งสร้างวุ่นวายอะไรมันก็จะเสียเวลาในการภาวนาคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะเจริญเมตตาคืออะไรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะเรื่องนี้เรื่องยายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการคือที่ถ้าพูดคร่าวๆหรือพูดสั้นๆคือเมตตาเป็นลักษณะของจิตที่เอื้ออารีหวังดีหวังดีต่อตัวเองหวังดีต่อผู้อื่นเลยเราก็ตั้งความรู้สึกที่หวังดีให้ได้คือไม่ให้จิตตกอยู่ในอำนาจของความไม่พอใจไม่ชอบใจที่เป็นอกุศลแต่ให้จิตยกจิตเข้าสู่ความหวังดีความเอื้อเฟื้อความรู้สึกเอ็นดูต่อความสุขของตัวเองและผู้อื่นอันนี้มันเป็นลักษณะของจิตที่มีเมตตาซึ่งตรงนี้จะเป็นในขณะจิตเราก็ยกขึ้นมาสู่ปัจจุบันอารมณ์แล้วก็เราก็เป็นที่น่าสังเกตเวลาเรา บทสวดแผ่เมตตา คือเราแผ่เมตตาให้ถึงตัวเองไว้ก่อนตราบใดที่เรายังแผ่เมตตาต่อตัวเองยังไม่ได้คือเราก็อย่าไปเที่ยวแจกเมตตาไปผู้อื่นนะ
ราก็ทำให้มันมั่นคงเสียก่อนนะเหมือนกับเราคือให้มีเงินในธนาคารจึงจะได้ไปแจกให้ผู้อื่นนะเลยมันก็เป็นส่วนที่เรารู้จักแผ่เมตตาให้จิตใจของเราอิ่มเอิบด้วยเมตตาเป็นวิธีที่สร้างความ ความแจ่มใสและความรู้สึกที่คือมันจะมีความเบิกบานและจิตจะอ่อนโยนอาศัยเมตตาธรรมซึ่งอย่างที่เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานิสงส์ของเมตตาคือเป็นจิตที่ทำความสงบได้เร็วเพราะว่าเวลามีภาวะจิตที่อ่อนโยนเบิกบานเอื้อเฟื้อมันก็จะมันจะเข้าสู่ความสงบได้สะดวกสบายทั่วไปการช่วยเหลือคนบางคนแล้วผูกพันซึ่งก็มีความสุขความภูมิใจและความกังวลเป็นภาระนั้นถือเป็นความสุขที่มีเหยื่อล่อตามที่ท่านอาจารย์สอนใช่หรือไม่หากใช่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะขอทวนอีกทีไม่เข้าใจการช่วยเหลือคนบางคนแล้วผูกพันซึ่งก็เป็นทั้งความสุขความภูมิใจและเป็นความกังวลเพราะว่าเป็นภาระถือว่าเป็นเหยื่อล่อตามที่ท่านอาจารย์สอนใช่หรือไม่คือเราการช่วยเหลือและการเอื้อเฟื้อมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเวลาเราสร้างความผูกพันมันก็เป็นสิ่งที่เป็นภาระแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ว่าเป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่คือมันเป็นโทษที่แอบแฝงอยู่ในสิ่งที่ดีเลยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นสิ่งที่เวลาผูกพันเช่นเราไปช่วยคนเขาก็ไม่เกิดความสุขตามที่เราต้องการเอาเราก็ไม่สบายใจเมื่อเขาเองมีความอยากได้มากเกินขอบเขตที่เราเองปรารถนาก็เป็นทุกข์อีกมันก็มีหลายอย่างที่เราก็ต้องระมัดระวังคือการช่วยเหลือการความเอื้อเฟื้อเป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสามิจิกรรมเป็นการกระทำอันสมควรแต่ว่าเราทำเพื่อให้เป็นการกระทำที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าทำเพื่อได้รับการตอบแทนหรือได้รับการยกย่องหรือได้เกิดความยืนยันว่าเราเป็นคนดีเพราะเราไปทำในสิ่งเหล่านั้นคือมันอันนี้เป็นสิ่งที่ผูกพันจิตใจไว้เราทำความดีเพราะความดีมันเป็นสิ่งที่สมควรทำแล้วเราก็ทำไปเถอะแต่ก็เราก็ระมัดระวังในความผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้โปรดแสดงธรรมในเรื่องของนางมิสาขามหาอุบาสิกาในส่วนที่นำความสามารถในการโน้มน้าวสามีและพ่อสามีทั้งครอบครัวให้เปลี่ยนแปลงมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยเน้นในส่วนของธรรมะที่จำนำมาใช้ในครอบครัวในการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างสามีภรรยาระหว่างคนที่มีความเชื่อความศรัทธามีศาสนาที่ต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสามัคคีและสันติสุขเพื่อลูกโยคีจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัวอยู่ในต่างประเทศเจ้าค่ะคือฟังแล้วเทศไปกันหนึ่งแล้ว
เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวอีกเรื่องนึงเอาถัดไปหมดแล้วเอาแล้วพอดีแล้วคือต่อจากนี้ไปเราก็จะได้นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่4ของการปฏิบัติเราก็ได้อาตมาได้พานำโดยการคือมันก็ได้เหมือนกับบังคับเวลาให้นั่งพร้อมกันให้เดินพร้อมกันแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวนี้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจกันดีแล้วก็ได้เริ่มเข้าก็เข้าที่กันพอสมควรบางคนก็จะมีความยินดีกับการนั่งสมาธิบางคนก็จะมีความยินดีกับการเดินจงกรมก็ต่อจากนี้ไปก็จะเปิดโอกาสให้คนเวลานั่งเ ช่นคือจากนี้ไปก็จะนั่งและเดินตามอาทิตย์สายแต่ว่า4 โมงเย็นจะได้หยุดแล้วก็ทำโยกกันซึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนถ้าหากว่ากำลังเกิดความสงบก็อยากจะนั่งนานก็จะได้เปิดโอกาสบางคนถ้ากำลังเดินจงกรมรู้สึกสงบดีจะได้ทำไปแล้วจะได้ทดลองในตัวเองการสลับกันจึงจะได้ผลดีก็ต้องเพราะว่าในที่สุดเราก็ต้องอาศัยตัวเองอยู่ดีอะไรต่อจากนี้ไปก็ในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติภาวนาก็จะเป็นไปก็หลังจากได้อบรมให้ทำมาแล้วก็จะเป็นก็อยู่ในดุลพินิจของโยมทุกคนจะได้ปรับตัวเองทดลองดูอันใดได้ผลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานที่ที่เกื้อกูลจริงๆเหมาะสมกับการฝึกหัดและทดลองช่วงเวลาทั้งหมด8วันนี้เราก็เป็นโอกาสทองจริงๆเลยได้เรียกว่าได้ทดลองดูแล้วก็ การนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เรียกว่าสุดแล้วแต่เราจะค่อยปรับกันแต่ว่าที่สำคัญคือเราอยู่เวลาเราลุกขึ้นก็พยายามลุกขึ้นโดยมีสติคนอื่นเขากำลังนั่งก็ให้เวลาจะออกไปก็ไม่ให้กระทบกระเทือนไว้ส่งเสียงเช่นเดียวกันเวลากลับเข้ามาในสถานที่นี้ก็เข้ามาโดยความสำรวมแต่ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นก็จะเป็นวิธีที่เราจะได้จะเจริญสติในการเปลี่ยนอิริยาบถก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราอยู่ข้างนอกเพราะว่ามีที่เดินจงกรมข้างนอกด้วยนะก็ได้ถ้าหากว่ามันสะดวกที่โน้นเราก็ทดลองแต่ว่าที่สำคัญเราอยู่ด้วยกันก็เกือบ100คนคือถ้าเราพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็สำรวมจิตใจก็จะเป็นการส่งเสริมทุกคนก็ได้แทนที่จะกระทบกระเทือนกันหรือใดทำให้ได้เกิดการกระทบเลยอย่างนี้เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมตัวเองและก็เป็นการส่งเสริมผู้อื่นในการปฏิบัติด้วยก็เป็นการเรียนมิตรที่ดีเลยต่อจากนี้ไปก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจกันปฏิบัติตามอธิษฐาน